ก็ผ่านปี2022ไปแล้วนะครับยอมรับเลยว่าเป็นปีที่ยากลำบากพอสมควรนะครับทำอะไรก็ลำบากโดยเฉพาะการหาเงินเนี่ยฮะแล้วผมคิดว่าปี2023เนี่ยน่าจะลำบากมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยแย่แล้วปีนี้จะเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจถดถอยอย่างแท้จริงนะครับใครที่กำลังลำบากผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ลำบากตอนนี้ก็โดเนทให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับเพราะผมก็ลำบากเหมือนกันนะครับอันนี้บอกไปก่อนนะฮะอ่ะเราเป็นช่องคอมนะครับเราก็จะไม่พูดเรื่องอื่นๆที่มันล่อแหลมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราจะมาพูดเรื่องการ์ดจอนะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีผลประกอบการเป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมแล้วนะครับรายงานที่ผมเอามาเนี่ยเป็นรายงานจากทาง John Paddy Research นะครับหรือว่า JPR นะครับบริษัทพวกนี้เขาเป็นบริษัทรีเสิร์ชนะครับที่ทำแบบวิจัยการตลาดสินค้าประเภทต่างๆนะครับว่ามันมีดีขึ้นแย่ลงแบบปีต่อปีหรือว่าแบบไตรมาสยังไงบ้างนะครับโดยที่ถ้าใครไม่อยากดูจนจบผมสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าในช่วงไตรมาสที่3ของปี2022เนี่ยแบบเขามีอะไรต่างๆออกมาละสแตทบอกว่ามันเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดสำหรับตลาดการ์ดจอนับตั้งแต่ปี2005เลยนะครับหรือพูดง่ายๆว่าประมาณเกือบๆ20ปีตลาดการ์ดจอไม่เคยแย่อย่างนี้มาก่อนนะครับและมันแย่เพราะอะไรมันเริ่มแย่ตอนไหนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขอเท้าความกันไปไกลนิดนึงนะครับจะว่าไปแล้วนะครับช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะผันผวนพอสมควรนะครับตั้งแต่ช่วงโควิด19ระบาดหนักตอนนั้นเราเห็นดีมานด์ของการ์ดจอมันพุ่งทะยานไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างแรกโควิด19คนก็ล็อกดาวน์นะครับล็อกดาวน์แล้วก็ไม่ออกไปไหนก็ต้องซื้อคอมไงฮะจะซื้อคอมมาทำงาน work from home หรือว่าจะเล่นเกมนะครับมันก็ต้องมีการ์ดจอทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกการ์ดประเภทไหนมันก็ต้องมีนะครับจะเป็น iGPU ก็นับว่าเป็นกราฟิกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนั้นเนี่ยชิปก็จะขาดตลาดนะครับสินค้าอย่างต่างที่มันเกี่ยว IT มันก็จะพุ่งขึ้นทั้งหมดนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะที่มันดึงตลาดการ์ดจอไปพอสมควรคุณก็รู้อยู่แล้วว่ากลุ่มไหนไอ้พวกกลุ่มพี่ๆทั้งหลายเอาครับพวกที่เขาเอาการ์ดจอไปโกงราคาโกงราคาให้ใครโกงราคาให้คนขุดคริปโตเคอเรนซีไงฮะพวกนี้คือนักลงทุนนะครับเขาไม่ได้เห็นการ์ดจอเป็นอุปกรณ์สำหรับการทำงานการเล่นเกมเขาเห็นอุปกรณ์หาเงินนะครับการ์ดจอพวกนี้เอาไปหาเงินได้เขาก็เลยยอมจ่ายราคาที่สูงกว่าถ้าเขามั่นใจว่ามันสามารถทำเงินคืนให้เขาได้มากกว่าที่ลงทุนไปนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็บอกตรงๆนะครับว่ามันก็จริงในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้เกมเมอร์เนี่ยลำบากพอสมควรแต่ก็บอกได้เลยนะครับว่าถ้าใครยังขุดอยู่เนี่ยคุณก็มารับชะตากรรมแทนเกมเมอร์แล้วกันเพราะว่าตอนนี้การ์ดจอต่างๆมันก็จะขุดไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับอย่างที่ว่าไปนะครับการลงทุนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับคุณก็อาจจะเจ๊งได้ตอนนี้พวกพี่ๆทั้งหลายเขาก็เจ๊งไปเป็นที่เรียบร้อยทำให้ผมสะใจยิ่งนักนะครับและพอมันมาในช่วงกลางปี2022เลยครับตอนนั้นนะฮะก็ตลาดกลับด้านเลยนะครับจากที่ดีๆอยู่กลายเป็นแบบปึ๊บแย่ลงทันตาเห็นนะครับเพราะว่าดีมานด์ของการ์ดจอร่วงลงอย่างชัดเจนจากการเหมืองแตกของคริปโตเคอเรนซีที่ราคาร่วงลงมาแบบอย่างหนักหน่วงนะครับปัจจุบันนี้เหลือเท่าไหร่แล้วประมาณเหลือแบบBitcoin เหลือแบบหมื่นกว่าๆนะครับจาก 30,000 จาก 60,000 อะไรอย่างเงี้ยแป๊บเดียวลงมาเหลือหมื่นกว่าก็ทำให้เหรียญตัวอื่นพวก Altcoin ทั้งหลายก็ตามลงมาด้วย Ethereum ที่เขาใช้การ์ดจอขุดเนี่ยราคาร่วงหนักนะครับนอกจากนั้นก็ใช้การ์ดจอขุดไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็น Proof of Work อีกนะครับทำให้ตลาดตรงเนี้ยเรียกได้ว่าเงียบเหงากันเลยทีเดียวนะครับลาก่อยฮะพวกพี่ๆทั้งหลายนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับก็โชว์มาให้เห็นนะครับว่ายอดชิปเมนต์ของการ์ดจอไม่ว่าจะเป็นของ AMD Intel Nvidia เนี่ยน้อยกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับถึง 42% นะครับอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าหายไป 42% คุณก็ลองคิดดูนะครับว่าวงการธุรกิจเนี่ยมันแย่ขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงมันต้องเติบโตขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมโดยเฉพาะไอ้พวกธุรกิจในบริษัทมหาชนที่จำเป็นจะต้องมี growth ทุกไตรมาสเนี่ยฮะมันจะต้องมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าหายไป 42% นะครับไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้ทรงตัวแต่ว่าแย่ลง 42% นะครับสำหรับตลาดการ์ดจอก็เลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่แม้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยดีสำหรับ Nvidia มันกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าทางบริษัทเองเนี่ยได้ market share หรือว่าส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพิ่มขึ้นไปถึง
86% นะครับแต่แม้ว่ายอดขายโดยรวมมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับแบรนด์ Nvidia เองก็มีเรื่องดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือทางบริษัท Nvidia เนี่ยได้ market share หรือว่าส่วนแบ่งการตลาดนะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจก็อธิบายนิดนึงนะครับส่วนแบ่งการตลาดก็แบ่งเค้กกันอยู่3ชิ้นพูดง่ายๆตอนนี้ Nvidia AMD Intel นะครับจากที่ Intel ไม่มีตอนนี้ก็มี3เจ้าแล้วจากเมื่อก่อนมี2เจ้านะครับ Nvidia เนี่ยกินเค้กอยู่ประมาณ 86% นะครับ market share เค้า 86% นะฮะเยอะขึ้นกว่าช่วงปีที่แล้ว 10% เลยนะครับแต่กับ AMD ล่ะฮะเป็นยังไงที่หลายๆคนก็เป็นสาวกกันนะครับอันนี้ว่าการ์ดของดีราคาคุ้มค่านะครับ market share เท่าไหร่นะครับ AMDmarket share ร่วงไป 14% นะครับเหลือ 10% เท่านั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือล่ะครับ 4% นะครับอันนี้เป็นของ Intel นะครับสรุปง่ายๆว่าชิปเมนต์การ์ดจอที่ส่งมอบไปเนี่ยในช่วงปีที่แล้วนะครับปลายปีนะ Nvidia 86% นะครับ AMD 10% แล้วก็ Intel อีก 4% นะครับ Intel เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าถึงแม้ว่าของเขาแบบอาจจะไม่ได้แบบมีความหลากหลายอะไรมากแล้วก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพที่สู้กับเจ้าตลาดอย่าง Nvidia หรือว่า AMD ได้นะครับแต่ว่าเขาเพิ่งมาไม่นานเขาคว้าตัวเลขไป 4% เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วนะครับและนี่คือเขามีการ์ดจอแค่ไม่กี่ตัวนะครับเขาสามารถดึง market share ออกมาได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ระวังไว้เลยนะครับโดยเฉพาะค่ายแดงนะฮะถ้าไม่ได้มีสต็อกอะไรที่มันขายได้เยอะกว่านี้หรือว่าไม่ได้มีของที่น่าประทับใจออกมามากกว่านี้นะครับก็เป็นไปได้ว่า Intel อาจจะจี้ตูดทันก็ได้นะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้คิดว่ามีแค่ปัจจัยเรื่องที่ว่าไปเพียงอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าไอ้ที่ตัวเลขมันดูแย่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายรุ่นการ์ดจอของไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามนะครับยกเว้น Intel นะก็ Nvidia ก็ RTX 30 series มานานแล้วนะครับ AMD ก็ RX 6000มานานแล้วนะครับไอ้ตอน Q3 เนี่ยมันหมายความว่ามันยังไม่รวมผลประกอบการของ GeForce RTX 40 series นะครับแล้วก็ไม่รวม AMD Radeon RX 7000 series ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ2ตัวนี้ถ้าเอามารวมแล้วก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยยังไงต่อให้เอามารวมผมคิดว่ามันก็ยังคงแย่อยู่ดีเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคุณลองดูตลาดมือ2ตอนนี้สิครับตลาดมือ2เนี่ยมันเต็มไปด้วยการ์ดจอราคาถูกราคาคุ้มค่าที่เหมาะกับประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนะครับคุณไปเทียบราคา GeForce RTX 40ตอนนี้กับ GeForce RTX 30สิครับถ้าคุณไม่ซีเรียสต้องเป็นมือ2ด้วยเนี่ยมันยิ่งถูกลงไปใหญ่เลยนะครับและประสิทธิภาพในการเล่นเกมปัจจุบันเนี่ยผมถามตรงๆนะคุณคิดว่า GeForce RTX 30มันไม่พอหรอมันก็พอนะครับโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาไม่ได้เล่นเกมแบบ4K 60เฟรมต่อวินาทีเนี่ยต่อให้ 4K 60เฟรมเนี่ยมันก็มีตัวเลือกของ RTX 30ที่ตอบโจทย์อยู่ดีนะครับเอาเป็นว่าไอ้พวกการ์ดจอรุ่นใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นอะไรมากมายและบวกกับความที่เหมืองแตกแล้วด้วยเนี่ยครับก็เลยทำให้สินค้าการ์ดจอเนี่ยมันล้นตลาดโดยเฉพาะในกลุ่มของมือ2นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวเลขของตลาดมือ1เนี่ยที่ผมบอกไปไม่ดีนะครับผมคิดว่าตัวเลขตลาดมือ2กลับดีขึ้นมาซะอย่างนั้น